คือหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะจะเป็นมวยล้มต้มคนดูหรือเปล่าวันนี้ปปป.ยืนยันไม่มีมวยล้มต้มคนดูนะครับแม้ว่าคนนั้นจะเป็นลูกเขยคุณชาดาแต่ก่อนอื่นคุณผู้ชมไปดูภาพเมื่อวานนี้ที่เป็นภาพการจับกลุ่มก่อนครับผมหลับอยู่พี่ผมไม่เกียร์นะครับผมข้าใจเย็นๆนะครับมีหมายจับเนี่ยนะครับมันไม่พี่ทำสิทธิ์พี่เต็มที่เลยครับพี่ไม่ต้องมานั่งกับผมอ่านหมายจับเสร็จนะแล้วแจ้งสิทธิ์ตามหมายจับแล้วให้พี่ทราบนะครับแต่ครับแต่ตอนนี้พี่อ่านก่อนแต่ตอนนี้พี่จะยืนกับผมก่อนดูครับพี่อ่านเนาะพี่อ่านใจเย็นค่อยๆอ่านผมหรือพี่เนาะใจเย็นนี่ผมหรือพี่ก็นั่นแหละผมก็ลุกมาหาพี่ดีๆที่หน้าบ้านเลยพี่เรียกท่านนายกผมก็เรียกมาหาพี่แล้วพี่นะโอ้โหทำซะแบบนี่เป็นตอนที่ปปป.เนี่ยไปจับนะครับนายวีรชาตินายกเทศมนตรีตำบลตลุกดู่ลูกเขยคุณชาดานะครับการจับกุมเนี่ยเป็นผลมาจากไปเรียกรับผลประโยชน์เกี่ยวกับโครงการการประปา 600,000 บาทจากผู้รับเหมาอันนี้คือตำรวจ1ชุดเข้าไปที่บ้านคุณวีรชาติอีกชุดหนึ่งคุณผู้ชมครับมีอีก1ชุดเนี่ยเข้าไปจับกุมผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องอีก4คนโดยที่เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นวินาทีนี้นี่เป็นวินาทีที่มีการเข้าไปชาร์จตัวนายมานพนี่ตอนนี้ฮะแล้วนายมานพวิ่งหลบหนีจับได้แบบนี้ที่หน้าธนาคารแห่งหนึ่งในจังหวัดอุทัยธานีนายมานพเนี่ยวิ่งหนีแต่หนีไม่ได้นะครับสุดท้ายไปไม่รอดถูกจับอีกคนนึงก็คือนายยิ่งยงถูกจับขณะถือซองสีน้ำตาลคุณผู้ชมเห็นไหมซ้ายมือมีซองสีน้ำตาลอยู่นะครับจากนั้นเนี่ยพอได้ซองเสร็จสับปั๊บเขาก็เดินขึ้นมอเตอร์ไซค์เจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามจะจับนี่ขึ้นมอเตอร์ไซค์นี่ฮะเรียบร้อยขัดขืนด้วยนะจนตกมอเตอร์ไซค์เลยอ่ะนี่ๆๆโอ้โหฉุดกระชากกันจับไปเพราะว่าอะไรเพราะว่า2คนนี้เนี่ยทั้งมานพทั้งยิ่งยงเป็นคนที่ไปรับเงินจากผู้เสียหายนะครับก็คือ2สีน้ำตาลที่คุณผู้ชมเห็นและอีก2คนที่เหลือก็คือนายธนพัฒน์ปลัดเทศบาลตลุกดู่แล้วก็นายกุลทัศน์นะครับผู้ช่วยนายช่างโยธาตำบลตลุกดู่ด้วยนะครับเอาเรามาดูนะคะว่า5คนนี้เนี่ยเขาถูกจับได้ยังไงครับต้นเรื่องเลยก็คือว่าผู้เสียหายเป็นผู้รับเหมาทำบ่อน้ำประปานะคะมาร้องเรียนบอกว่าร่วมประมูลโครงการก่อสร้างระบบน้ำประปา2แห่งในพื้นที่ตำบลตลุกดู่กับตำบลหาดทนงจังหวัดอุทัยธานีผ่านทาง e-bidding แต่กลับเป็นว่ามีสายโทรศัพท์ปริศนาโทรมาข่มขู่บอกให้เขาถอนตัวอ้างบอกว่ามีผู้ใหญ่เนี่ยอยากได้โครงการนี้ไปทำแล้วเสนอค่าเสียเวลาให้หลายหมื่นบาทแต่ผู้เสียหายไม่สนใจค่ะประมูลต่อชนะทั้ง2โครงการแต่กลายเป็นว่าผู้เสียหายกลับไม่สามารถก่อสร้างได้เพราะถูกกลุ่มอิทธิพลล็อบบี้สั่งห้ามร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างในพื้นที่ขายปูนหรือว่าอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆให้กับผู้เสียหายจนกลายเป็นปัญหานายวีรชาติเรียกผู้เสียหายมาเข้าพบ3ครั้งยื่นข้อเสนอให้ค่ะว่าจ่ายเงินมา1ล้านบาทแลกกับการได้ก่อสร้างต่อต่อรองกันไปต่อรองกันมาลดให้เหลือ600,000บาทแล้วก็นัดหมายส่งมอบเงินกันแล้วก็นำไปสู่การจับกุมอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะทีนี้เมื่อคืนนี้ค่ะผู้ต้องหาให้การปฏิเสธแล้วก็ใช้ตำแหน่งหน้าที่พร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสดคนละ 400,000 บาทประกันตัวในชั้นสอบสวนไปตำรวจเห็นว่ามีหน้าที่การงานมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งและไม่มีพฤติกรรมหลบหนีนะคะค่ะซึ่งวันนี้นะคะพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วผู้บังคับการตำรวจปปป.บอกว่าหลังจับผู้ต้องหา5คนไปแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานและไปตรวจค้นอีก6จุดนะคะขอยึดโทรศัพท์มือถือเก็บข้อมูลไว้เป็นหลักฐานและขยายผลเพิ่มเติมให้จังหวัดอุทัยธานีไร้ผู้มีอิทธิพลเพื่อให้ผู้เสียหายเนี่ยสามารถเข้าพื้นที่ไปทำงานได้เมื่อคืนนี้ได้คุยกับคุณชาดาแล้วเจ้าตัวก็บอกว่าให้ทำทุกอย่างไปตามขั้นตอนของกฎหมายและรับปากว่าจะไม่ให้ตัวผู้ต้องหาเนี่ยไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานซึ่งตนก็ขอความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยต้นสังกัดผู้ต้องหาด้วยว่าอยากให้รับลูกต่อด้วยการสั่งให้กลุ่มผู้ต้องหาหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยขาดจากตำแหน่งเดิมจนกว่าคดีจะสิ้นสุดส่วนการที่ให้ประกันตัวผู้ต้องหาทั้ง5คนไปเมื่อคืนเนี่ยแล้วสังคมสงสัยว่าเอ๊ะสุดท้ายมวยล้มต้มคนดูหรือเปล่านะคะท่านก็ชี้แจงบอกว่าพนักงานสอบสวนจะใช้ดุลยพินิจดูเป็นกรณีไปอย่างกรณีนี้ผู้ต้องหาทั้งหมดมีหน้าที่การงานไม่ได้หลบหนีให้ความร่วมมือไม่มีพฤติกรรมใช้อิทธิพลข่มขู่พยานหรือเจ้าหน้าที่ก็มองว่า
น่าจะไม่กระทบอะไรนะคะถึงอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวหลังจากนี้ถ้าไปข่มขู่พยานหรือมีผู้เสียหายมาร้องทุกข์เพิ่มเนี่ยก็จะมีการยื่นศาลถอนประกันโดยยืนยันสิ่งที่ทำลงไปก็ไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหลังจากผู้เสียหายมาร้องเรียนซึ่งนายชาดาก็เข้าใจดีคุยรู้เรื่องและบอกให้ดำเนินการไปเลยเต็มที่ค่ะถ้ามันผิดพี่ก็ว่าไปเลยไม่เป็นไรครับผมเข้าใจครับในฐานะท่านก็มีหน้าที่ในการปราบปรามผู้มีผลท่านก็คงไม่สบายใจในเรื่องนี้หรอกนะเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวเรื่องงานคือเรื่องงานแบ่งแยกกันไปใส่ความท่านอะไรพวกนี้รับประกันท่านไม่นั่นอยู่แล้วแต่ถ้าเราทำไปในกรอบกฎหมายอ่ะท่านรับได้ท่านรับได้แล้วท่านก็มองว่าไปเลยแต่ถ้าไปรังแกท่านคนอย่างท่านชดาไม่ยอมแม้จะเป็นลูกเขยท่านชดาก็โดนจับได้ทุกคนนะครับท่านประหลัดประเลิศทั้งนายกทั้งโดนมาเยอะแล้วนะครับล่าสุดเองคุณผู้ชมมีรายงานเข้ามานะครับว่าพนักงานสอบสวนของปปป.เรียกผู้เสียหายที่เป็นเจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ถูกนายวีรชาติลูกเขยของนายชดาเรียกรับสินบน 600,000 บาทเข้ามาสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการให้ปากคำกับตำรวจหากมีความคืบหน้าเดี๋ยวเรารายงานให้ทราบนะครับอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าขณะนี้ผู้เสียหายได้เข้าไปอยู่ในโครงการคุ้มครองพยานของปปช.เรียบร้อยแล้วนะครับ